จากกระเรกระร่อนที่ซมโซมผ่านไป1ปีกว่าประมาณสักปีครึ่งฟื้นแล้วเริ่มฟื้นแล้วสวยงามแล้วแต่ว่าไม่ออกดอกฮะต้องมีสาเหตุปลูกไปปีกว่าไม่ออกดอกเลยช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับกล้วยไม้สตอรี่วันนี้นาเล็กพามาดูกระเรกระร่อนของนาเล็กที่ย้ายมาไว้ในบนง่ามของต้นตะแบกประมาณสักปีกว่าละนะก็รอดฮะนะตอนนั้นโซมมากๆเลยใบเหลือนิดเดียวคิดว่าจะไม่รอดแล้วก็มาไว้นี่ได้ปีกว่าก็เริ่มงามขึ้นแล้วนะแต่ไม่ออกดอกให้ชมดูว่าสาเหตุเขาเพราะอะไรเลี้ยงกล้วยไม้ต้องรู้ฮะบางทีเราต้องวิเคราะห์นะวิเคราะห์ให้ได้ว่าทำไมถึงไม่ออกดอกเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศว่ามันเป็นอะไรจุดที่ผูกเกาะก็บังเอิญนะบังเอิญว่าร่มมะม่วงฮะแต่ก่อนแสงมันผ่านฮะตรงนี้ทีนี้เขาตัดกิ่งมันก็เลยมาบังซะจุดนี้เลยบังแสงเต็มๆเลยฮะนะใบมันงามบังแสงหมดเนี่ยแสงที่เคยเข้าตรงนี้บังหมดเลยส่วนฝั่งนู้นก็จะมีต้นมะขามบังอีกเนี่ยแสงมาช่องมานิดเดียวเขาโตได้ฮะแต่ว่าแสงไม่พอก็ถือว่า1ปีผ่านไปถือว่าเป็นการอนุบาลนั่นละกันนะเดี๋ยวนาเล็กจะย้ายออกเลยเห็นไหมต้นเริ่มงามเริ่มแข็งแรงแล้วแต่ว่าไม่ออกดอกคือว่าปล่อยไปนี่ออกดอกเหมือนกันฮะแต่ว่าออกดอกไม่ดกเดี๋ยวนาเล็กจะย้ายไปอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าจะจัดการย้ายเลยนะก็มาไว้ตรงนี้รากเขาก็เดินดีฮะเนี่ยนาเล็กเอาออกเลยง่ายๆนี่ฮะอุดมสมบูรณ์นะงามดีฮะเนี่ยแต่ว่าดอกไม่ออกให้ชมต้องย้ายที่ครับผมกว่าที่จะได้หาที่ที่เหมาะสมก็เล่นเอาสมืดเลยนาเล็กก็ใส่เป็นกระถางนะใส่กระถางแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปแขวนไว้ในให้โดนแดดนะพวกนี้โดนแดดเต็มวันนะกระถางแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวสับไปนะกาบมะพร้าวสับแบบไม่ได้สับละเอียดฮะสับแค่ฉีกออกจากลูกมะพร้าวแค่นั้นเองแล้วก็ฉีดน้ำยาเร่งรากไปโดยใช้ผงชูรสแช่น้ำธรรมดานะฮะนี่ผงชูรสใน1ช้อนในน้ำประมาณสัก1ลิตรนะแค่นี้แหละง่ายๆฮะนะปลูกกล้วยไม้อย่าไปเยอะนะเยอะมากก็ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปแขวนไว้ในจุดที่เป็นถือว่าโดนแดดอย่างน้อยครึ่งวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตติ์ในชาแนลสวัสดีครับ